ถ้าหากอีกฝากหนึ่งอย่างเพื่อไทยเขาเลือกคุณนุ้งอิงขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณนุ้งอิงกับก้าวไกลเป็นคุณสิริกัญญาเนี่ยโอ้โหภาพมันจะแบบเป็นสองหญิงใช่ไหมแต่คุณชัยธวัฒน์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีบุคลิกลักษณะคล้ายๆกับคุณพิธาหรือคุณธนาธรแบบนี้มองตัวเองยังไงในฐานะบทบาทตรงนี้มันจะเป็นจุดอ่อนหรือเปล่าผมว่าแต่ละคนนะครับแกนนำพรรคแต่ละคนก็มีบุคลิกต่างกันไปนะครับก็คงจะเรียกว่ามันคงไม่มีพิมพ์นิยมมั้งว่าถ้าเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับแต่แน่นอนคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำทางการเมืองได้ก็ต้องมีความชัดเจนทางด้านความคิดนะครับเข้าใจพรรคแล้วก็มีบุคลิกที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับกับประชาชนในแบบของตัวเองนะครับก็ไม่ได้กังวลอะไรครับผมว่าถ้าคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจริงๆก็ยินดีครับผมคิดว่ามันจะได้ส่งเสริมบรรยากาศนะครับในการที่จะแข่งกันพัฒนาหรือยกระดับการทำงานของพรรคการเมืองไม่ได้มองว่าตัวเองอาจจะด้อยกว่าอีกพรรคนึงที่เขาจะมีหัวหน้าพรรคเป็นคนรุ่นใหม่ฉะฉานแล้วก็มีลักษณะบุคลิกของการเป็นผู้นำไม่ได้กังวลตรงนั้นครับการที่คุณชัยธวัฒน์ขึ้นมาเนี่ยมีเป้าหรือมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนพรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ยังไงนับจากนี้การทำงานในสภาก็พรรคก้าวไกลมีแผนอยู่แล้วนะครับจริงๆก็บอกว่าต่อให้ไม่มีการเปลี่ยนผู้บริหารพรรคก็แผนนี้ก็ยังดำรงอยู่นะครับก็แน่นอนงานพื้นฐานสุดงานฝ่ายค้านในสภานะครับที่จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลฝ่ายบริหารนะครับรวมถึงการเสนอกฎหมายในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้ก็คงต้องรักษามาตรฐานเดิมเอาไว้ในสมัยที่แล้วนะครับทำงานอย่างตรงไปตรงมายึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งอันนี้ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปอย่างแข็งแรงนะครับแล้วก็อาจจะเสริมความเข้มแข็งมากขึ้นในแง่การติดตามนโยบายซึ่งเราตอนนี้เราเริ่มเซตทีมที่เรียกว่าPolicy Watch นะครับแบ่งเป็น15กลุ่มประเด็นในทางนโยบายเพื่อทำงานแล้วไม่ได้ทำงานในสภาอย่างเดียวทำงานเชื่อมโยงงานในสภาเชื่อมส.ส.เชื่อมกรรมาธิการกับข้างนอกสภาทีมงานในแต่ละจังหวัดนะครับกับประชาชนข้างนอกทุกองค์เชื่อมหลายๆองคาพยพซึ่งก็คิดว่าน่าจะทำให้การทำงานเนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้คืองานพื้นฐานที่ต้องทำประเด็นที่สองก็เราพูดกันไปหลายรอบแล้วคืองานฝ่ายค้านเชิงรุกนะครับฝ่ายค้านเชิงรุกก็จริงๆถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือมันไม่ใช่การทำหน้าที่ที่จะเป้าหมายของพรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านคือไม่ใช่จะไปจ้องที่จะล้มรัฐบาลนะครับแต่เป้าหมายคือเตรียมพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดให้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่ทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารไปด้วยนะครับก็ต้องขับเคลื่อนนะครับวาระหรือนโยบายสำคัญสำคัญของพรรคกับประชาชนข้างนอกสภาไปด้วยพร้อมๆกับการเตรียมพร้อมในทางด้านนโยบายในการลงไปสู่ระดับการปฏิบัติให้ได้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่จะมีโอกาสนะครับเมื่อเลือกตั้งถ้าประชาชนให้ความไว้วางใจเรามาเป็นฝ่ายบริหารในครั้งหน้าเนี่ยเราก็พร้อมที่จะส่งมอบนโยบายในระดับปฏิบัติได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปูทางตั้งแต่วันนี้เพื่อความพร้อมในการเป็นรัฐบาลเตรียมพร้อมนโยบายระดับปฏิบัติให้ได้สร้างทีมที่พร้อมที่จะบริหารนโยบายนั้นๆให้ได้แล้วก็สร้างความเข้าใจกับสังคมกับประชาชนที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันให้ได้นะครับในระหว่างเป็นฝ่ายค้านทำเรื่องนี้ไปแต่เรื่องไหนที่เป็นเกี่ยวข้องกับนโยบายสำคัญสำคัญของเราถ้ารัฐบาลมีนโยบายทำนองนั้นทำนองเดียวกันแล้วก็ติดตามตรวจสอบหรือผลักดันก็ทำควบคู่กันไปได้นะครับ